ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียก็ได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งการแสดงธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะว่าในสมัยแต่ก่อนพุทธในสมัยก่อนในครั้งพุทธกาลนั้นในขณะที่พระองค์จะปรินิพพานเรียกว่าได้ตั้งกำหนดไว้แล้วว่าจะปรินิพพานเมื่ออายุ80แล้วทีนี้ก็มีพระท่านถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วคำว่าปรินิพพานในความหมายของพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือหมายว่าดับสนิทไม่มีเหลือนั่นก็คือชีวิตฝ่ายรูปกายนะธาตุ4ดินน้ำลมไฟก็หมดมอดไหม้ไปกลายเป็นผงผงไปผุยผงไปแล้วก็เสร็จแล้วในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของกิเลสที่อยู่ในใจก็หมดไปด้วยปรินิพพานไปด้วยก็คือดับนะดับไม่เหลือนะคำว่าปรินี่แปลว่าทั้งหมดแปลว่ารอบทั้งหมดก็หมายความว่าการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือว่ารูปกายก็ดับไปแล้วก็ในเรื่องของจิตใจนะครับในเรื่องของจิตวิญญาณที่เกี่ยวกับกิเลสโลภโกรธหลงอะไรที่จะเป็นเยื่อใยที่จะเป็นต้นเขาที่จะให้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนั้นไม่มีแล้วก็เรียกว่าดับสนิทไม่เหลือทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตนะดับไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานคือนั่นหมายความว่าจะไม่มีพระองค์ตัวเป็นองค์เป็นให้กราบให้ไหว้แล้วอีกแล้วก็เลยมีพระท่านสงสัยก็เลยถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระองค์จะทรงตั้งใครรั้งตำแหน่งแทนพระองค์เหมือนกับว่าประเทศที่ปกครองด้วยประธานาธิบดีเมื่อหลุดพ้นไปแล้วก็ต้องมีประธานาธิบดีคนใหม่เข้ามาหรือประเทศที่ใช้ระบบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำสูงสุดในด้านการบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อนายกเก่าพ้นไปนายกใหม่ก็ต้องเข้ามาแทนที่เรียกว่าตำแหน่งจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนต้องมีการหมุนเวียนต้องมีการแต่งตั้งตัวตายตัวแทนขึ้นมาก็เลยมีพระท่านสงสัยก็ถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระองค์จะทรงตั้งใครให้ดำรงตำแหน่งแทนพระพุทธองค์พุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าสิ่งที่เราจะตั้งไว้ให้เป็นตัวแทนของเราเมื่อเราปรินิพพานไปแล้วก็คือพระธรรมและพระวินัยพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วสิ่งที่จะเหลือให้เป็นประมุขให้เป็นประธานในการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้นำของพวกเราทั้งหลายในศาสนาพุทธก็คือพระธรรมและพระวินัยเรียกว่าธรรมวินัยก็คือหมายความว่าการที่เราจะเคารพนับถือหรือพึ่งพาใครเป็นบุคคลสูงสุดนี่ก็คือหลักธรรมคำสอนและระเบียบวินัยกฎระเบียบต่างๆที่พระเจ้าท่านตรัสไว้แล้วเท่านั้นนั่นคือเป็นองค์แทนศาสดาของพระพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าแกนกลางสำคัญของพระพุทธศาสนานี้ก็อยู่ที่หลักคิดหลักธรรมคำสอนตลอดจนถึงระเบียบปฏิบัติการในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายเชิงไวยะที่เป็นรากศัพท์นะของคำคำว่าพุทธะเนี่ยเราถ้าเราแปลนะตามที่หลวงพ่อพุทธะท่านแปลเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็อย่างหนึ่งนะในความหมายของศัพท์ที่ลากลึกหรือบางทีเราจะแปลว่าพระพุทธเจ้านะเราก็หมายถึงสมณะโคดมก็คือพระพุทธเจ้าที่ชื่อเดิมว่าสิทธัตถะนั่นเองทีนี้ศาสนะนี่เขาแปลว่า teaching แปลว่าคำสั่งสอน
นะคำสั่งสอนพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็แปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าทุกองค์กรมันจะต้องมีหัวใจจะต้องมีแกนกลางนะของการปฏิบัติงานนะทุกอย่างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายมันจะต้องมีจุดที่เรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางที่สำคัญนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นเป็นต้นน้ำไปสู่กลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำทุกอย่างมันจะต้องมีฮาร์ทมีหัวใจมีแกนกลางของมันพระพุทธศาสนาของเราตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันแกนกลางของมันก็คือเรื่องของการศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นทุก7วันนั่นก็คือธรรมสวนะเขาเรียกว่าวันธรรมสวนะเดิมทีเขาเรียกว่าวันธรรมสวนะธรรมะแปลว่าหลักคำคำสอนหรือแนวคิดทฤษฎีสวนะแปลว่าการฟังวันธรรมสวนะแปลว่าวันฟังธรรมซึ่งต่อมาเราก็ใช้ภาษาแบบ unofficial เป็นภาษาแบบที่ไม่เป็นทางการเป็นภาษาแบบสามัญชาวบ้านเราท่านๆโดยทั่วไปว่าวันพระเราเรียกว่าวันพระนี่ก็ทำให้เนนน้อยอกน้อยใจว่าเอ๊พระเนนเต็มวัดทำไมไม่มีวันเนนบ้างมีแต่วันพระคือเราใช้ภาษาแบบชาวบ้านทั่วไปมาเรียกวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมนะว่าเป็นวันพระมันก็เลยใช้กันมาแบบ อัตโนมัติตามแบบประเพณีที่ใช้กันมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยศัพท์ที่ถูกต้องที่สุดอย่างเป็นทางการแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่สุดของพระพุทธศาสนาก็คือวันธรรมสวนะนั่นหมายความว่าทุก7วันเนี่ยโยมเขาก็จะไปวัดกันพอไปวัดกันเสร็จแล้วนอกเหนือจากกิจกรรมในการไหว้พระสวดมนต์ตักบาตรถวายอาหารบิณฑบาตอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการฟังธรรมต้องมีการอาราธนาธรรมพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอันทิวลังอายาจทะอะไรเงี้ยเมื่อมีการอาราธนาธรรมเสร็จแล้วพระท่านก็ต้องแสดงธรรมนะแสดงธรรมสักเรื่องนึงหรือว่าสักผูกหนึ่งหรือว่าปาลบธรรมสักระยะหนึ่งตามเห็นสมควรแก่เวลานั่นน่ะคือแกนกลางของวันพระหรือวันธรรมสวนะทุก7วันต้องไปฟังธรรมในสมัยโบราณนี่อาตมาได้เห็นอย่างล้านนาเมืองเหนือของเราเนี่ยนะจะมีการเขียนธรรมไว้เยอะแยะเลยนะที่เรียกว่าเป็นคัมภีร์ใบลานเนี่ยคือหมายว่าใบลานที่เขาเอามาจานตัวหนังสือเป็นอักษรล้านนาพื้นเมืองเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่มาจากพระไตรปิฎกมาจากคาถาธรรมบทเป็นนิทานเป็นชาดกเป็นเรื่องเล่าสตอรี่อะไรต่างมากมายมาเขียนลงในใบโบราณใบลานโบราณเนี่ยแล้วก็เป็นธรรมะเป็นเรื่องราวต่างๆแล้วก็ในแต่ละเรื่องราวชาดกนั้นก็จะมีแนวคิดนะมีคำสอนมีคล้ายๆเหมือนกับนิทานอีสปพอเราอ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะสรุปให้เราได้รู้ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีการแสดงธรรมนะเป็นที่นิยมกันมากนะฮะคือหมายความว่าพอช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยนะฮะ12วันพระเนี่ยจะมีการแสดงธรรมกันทุกวันเรียกว่าแสดงธรรมโดยการอ่านใบลานเป็นหลักและในใบลานที่เขาเขียนนิยายธรรมใส่ลงไปชาดกใส่ลงไปก็จะมีการคล้ายๆกับว่าบอกเหมือนกับนิทานอีสปว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงให้เห็นว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรก็สุดแท้แต่นะการที่เราได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจในรากศัพท์ในความหมายของพิธีกรรมต่างๆโยงไปถึงเรื่องของการได้องค์ความรู้ได้ความคิดได้ความอ่านและนำไปสู่การปฏิบัติก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่พระหรือชาวพุทธเราจะต้องกระทำเพราะเราทิ้งไม่ได้เนื่องจากว่าธรรมวินัยธรรมวินัยเยนะหลักคำสอนอย่างหนึ่งแล้วก็ระเบียบปฏิบัติข้อบังคับอย่างหนึ่งคือศาสดาองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ดังนั้นความสำคัญอยู่ตรงนี้ทำยังไงก็ได้เราจะต้องพยายามเชื่อมโยงให้กิจกรรมนั้นๆนำไปสู่หลักธรรมคำสอนอันเป็นแก่นสารสาระที่สำคัญที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนาอาตมาได้เคยวิเคราะห์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับการเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดมนต์ในงานมงคลทั้งหลายโดยทั่วไปนะคือในสังคมไทยของเราเนี่ยเราก็ถืองานที่แบบเข้าใจกันมาในลักษณะว่างานมงคลงานอวมงคลอะไรเงี้ยนะก็คือหมายความว่าแยกกันระหว่างงานมงคลกับงานที่ไม่เป็นมงคลคำว่ามงคลก็แปลว่าดีงามประเสริฐอะไรประมาณอย่างนี้ทีนี้ถ้างานมงคลโดยทั่วไปก็เช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานทำบุญอะไรโน่นนี่นั่นที่เป็นเรื่องของความยินดีปรีดาอะไรต่างๆเหล่านั้นเราถือว่าเป็นงานมงคลส่วนงานอวมงคลคือเป็นมงคลไม่ค่อยดีเนี่ยประมาณอย่างนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตายการละพลาดจากกันหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่มันแบบลบๆนะฮะที่สร้างความรู้สึกไม่ค่อยดีก็จะมีการแบ่งแยกกันในลักษณะอย่างนี้เวลาพระท่านไปสวดถ้างานมงคลก็ต้องใช้บทสวดอีกบทหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเป็นงานอวมงคลงานศพงานทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเงี้ยก็ต้องใช้บทสวดอีกบทหนึ่งนะใช้ผิดประเภทไม่ได้คือวัตถุประสงค์มันบอกไว้ชัดเจนว่าบทสวดนี้ใช้กำหรับงานอวมงคลอีกบทสวดหนึ่งใช้กับงานที่เป็นมงคลต่อมาก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูว่าในกรณีของบทสวดที่เราใช้งานมงคลนะสิ่งที่บรรพบุรุษไทยของเราได้ทำไว้แต่โบราณนานเนิ่นมาเนี่ยแต่มองว่ามันเป็นเรื่องของความลุ่มลึกในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาของปราชญ์บรรพบุรุษเหล่านั้นและอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าในประเทศอื่นๆเช่นพม่านะฮะศรีลังกานะเขาจะมีลักษณะประเพณีพิธีกรรมนะคล้ายหรือเหมือนอย่างเราหรือไม่หรือไม่มีเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปศึกษาอย่างท่องแท้ทีนี้ถ้าเรามาดูเฉพาะในประเทศไทยของเราถือว่าทั่วประเทศแหละจะมาเท่าที่สังเกตดูไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ที่นับถือพุทธศาสนาพระสงฆ์จะทำพิธีกรรมในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันเลยนะคือเวลาสมมติมีงานมงคลขึ้นมานะไปสวดมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ยบทสวดที่นำมาสวดนี่ก็จะคล้ายๆกันอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโครงสร้างหลักๆนะฮะร้อยละ 98% นี้จะเท่ากันทีนี้สิ่งที่อาตมาตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าพิธีกรรมเนี่ยมันคือเงื่อนงำมันคือเงื่อนไขมันคือสิ่งที่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากรรมวิธีพิธีกรรมนำไปสู่กรรมวิธีพิธีกรรมก็คือทำพอให้เป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าในสาระสำคัญหลักของมันก็คือว่ามันจะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงเรียกว่ากรรมวิธีกรรมวิธีก็คือการทำให้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้รับการถ่ายทอดมานั้นสามารถที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงในชีวิตต่อมายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นโยมจะสังเกตไหมเวลาพระท่านสวดหลังจากตั้งนะโมสัมพุทเธพุทธังสรณังอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีบทหนึ่งนะฮะซึ่งในพิธีเนี่ยเขาจะมีการตั้งขันน้ำมนต์ไว้ด้วยแล้วในขันน้ำมนต์ก็จะมีเทียนปักไว้
ซึ่งเทียนนั้นยังไม่จุดไฟนะแต่ว่าจุดแน่แต่ยังไม่ถึงเวลานะฮะทีนี้พอเขาจุดไฟเสร็จแล้วเนี่ยนะพอเขาตั้งไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพระท่านก็สวดไปพอสวดไปถึงบทก็เรียกว่าใกล้ถึงบทที่บอกว่าอะเสวนาจะพาลนังเนี่ยโยมต้องตั้งข้อสังเกตให้ดีพอถึงตรงที่ว่าอะเสวนาจะพาลนังเนี่ยนะโยมที่เขารู้การรู้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัคคนายกมัคคนายกแปลว่าผู้นำทางนะก็คือพิธีกรของศาสนาพิธีนั่นแหละนะฮะเขาก็จะบอกให้เจ้าภาพเนี่ยมาจุดเทียนตรงบาทขันน้ำมนต์นะเสร็จแล้วพอจุดเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องยกประเคนให้พระอีกทีนึงลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหมายความว่าการทำพิธีตรงนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเดี๋ยวจะมาจะเล่าให้โยมฟังพอถึงตอนที่พระเริ่มสวดอะเสวนาจะพาลนังบัดดิตานันจะเสวนาอะไรอย่างนี้นะก็เรียกว่ามงคลสูตรบทนี้โยมที่เป็นเจ้าภาพก็ต้องจุดเทียนแล้วก็ประเคนแก่พระทีนี้พอพระท่านสวดมงคลเสร็จแล้วเนี่ยนะมงคลสูตรเสร็จแล้วนะมันก็จะขยับไปอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นบทสวดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ายังกินจินะฮะยังกินจิพอยังกินจิแค่นั้นแหละพระท่านก็จะดึงเอาเทียนที่มีเปลวไฟนะฮะลุกขึ้นนั้นนะมาทำมุมองศากับบาทกับซึ่งในบาทนั้นมันจะมีน้ำอยู่ในนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วนะให้น้ำตาเทียนนะมันหยดลง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 นะครับไปจนกระทั่งถึงบทสวดที่บอกว่านิพพันติเนี่ยขีนังเนี่ยมันจะมีคำว่าคำหนึ่งแปลว่านิพพันติและเสร็จแล้วท่านก็จะจุ่มลงไปเลยนะพอจุ่มลงไปในน้ำก็เสียงดังสู้ก็แปลว่าไฟถูกดับด้วยน้ำเป็นที่เรียบร้อยเอาทีนี้ตมาก็คือการศึกษาเนี่ยสอนให้เราวิเคราะห์สอนให้เรามองทะลุนะฮะเพราะว่าในบาลีที่เราเรียนมาประโยคหนึ่งสองประโยคสามประโยคสี่เนี่ยนะครับคือเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งวิชาวากายสัมพันธ์คือวิชาที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงประโยคถ้อยคำต่างๆนะในตัวประโยคเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าแต่ละตัวที่โผล่ขึ้นมาในประโยคแต่ละประโยคนั้นฟังก์ชันหน้าที่ของมันคืออะไรมันโยงไปถึงตรงไหนอะไรยังไงนะประธานกริยาแล้วก็กรรมอะไรต่างๆมากมายคือหมายก็ว่าวากยะสัมพันธ์เนี่ยเขาสอนให้เราเก็บทุกตัวที่อยู่ในประโยคสอนให้เราเก็บรายละเอียดทุกอย่างที่อยู่ในประโยคคือไม่ให้เหลือไม่สิ้นซากเลยแม้แต่นิดเดียวจากการที่เราถูกหล่อหลอมมาในลักษณะอย่างนี้ทำให้เรามีพฤติกรรมในด้านการวิเคราะห์คำว่าวิเคราะห์นี่ก็เป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกันนะแปลว่าอะไรแปลว่าแยกแยะถ้าเป็นภาษาบาลีคือวิคหติแปลว่าย่อมแยกแยะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาสันสกฤตนี่ใช้คำว่าวิเคราะห์โยมลองดูด้วยตัวมันแปลกๆกันนะวอแหวนสระอิสระเอคอควายรอเรือสระอาสระอาแล้วก็หอหีบแล้วก็ไม้กระรันอ่านว่าวิเคราะห์คือตัวมันออกแบบแปลกๆอ่ะมันไม่ใช่คำไทยเดิมนะแล้วทีนี้มันคือภาษาอะไรมันคือภาษาสันสกฤตที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยคำว่าวิเคราะห์ในแปลว่าแยกแยะคือทำให้มันแบบละเอียดเลยเพื่อให้เห็นทุกส่วนขององค์ประกอบนั้นๆเหมือนกับที่ช่างยนต์เขารื้อรถยนต์ออกมาเนี่ยถ้าใช้ภาษาเปรียบได้คือการวิเคราะห์เครื่องยนต์ก็คือหมายว่าเอาออกหมดเลยเพื่อให้ดูว่าอะไรคือปัญหาที่ทำให้รถยนต์มันดับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นการที่เราเรียนภาษาบาลีเนี่ยอย่างเรียนวิชาวากายสัมพันธ์นะมันทำให้เราได้เห็นว่าโอเราจะต้องฝึกในการเก็บรายละเอียดทุกเม็ดทุกอย่างเลยในแต่ละประโยคเพื่อให้รู้ฟังก์ชันหน้าที่ของถ้อยคำที่เขาใช้ในประโยคนั้นๆตลอดจนถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงว่ามันไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอะไรยังไงต่างๆมากมายเหล่านี้เพราะงั้นพฤติกรรมการเรียนรู้ในลักษณะอย่างนี้ทำให้เรามีแนวคิดในการวิเคราะห์ทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์หรือเจอสถานการณ์อะไรก็สุดแต่ทำให้เราไม่ตัดสินใจแบบ
นะด่วนนะหรือว่าสรุปในทันทีทันใดนะแต่เราจะวิเคราะห์นะแล้วก็แยกแยะนะเพื่อให้เห็นว่านี่แท้ของแท้ของจริงดั้งเดิมที่มาที่ไปของมันเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่แล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรเนี่ยการที่เรารู้จักวิเคราะห์ลักษณะอย่างนี้ศัพท์ภาษาบาลีท่านก็ใช้คำว่าโยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายอันนี้แปลแบบภาษาพระแต่ถ้าเราแปลแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าอย่าพึ่งตัดสินใจด่วนเชื่อทันทีต้องพยายามศึกษาถึงรายละเอียดที่มาที่ไปของมันก่อนนะว่าของจริงของแท้ดั้งเดิมมันเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นค่อย make decision ค่อยทำการตัดสินใจว่าควรจะต้องเป็นเช่นไรนี่อันนี้ก็คือลักษณะรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์จากที่เราได้เรียนภาษาบาลีทำให้อาตมาเกิดพฤติกรรมนิสัยคือไม่มองผ่านอะไรต่างๆพอเห็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่มันสมควรที่เราจะวิเคราะห์แยกแยะอาตมาก็จับขึ้นมาเป็นประเด็นเลยเรียกว่าจับขึ้นเขียงเลยนะอาตมาก็มามองว่ากรณีที่บรรพบุรุษของเราได้ยึดถือปฏิบัติวางเป็นแนวไว้ให้เราได้กระทำมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะมันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่อย่างแน่นอนต้องมีสาระสำคัญอะไรบางอย่างหรือเป็นลักษณะเป็นสิ่งที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีรหัสนะซึ่งรหัสอะไรบางอย่างถ้าเราเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะพบความจริงว่ามันคืออะไรนะตมาก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูก็พบเห็นว่าบทสวดที่เรียกว่ามงคลสูตรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอเสวนาจะพาลานังเนี่ยนะฮะที่เราเอามาใช้กันโดยทั่วไปมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมงคล38ข้อเนี่ยนะฮะมงคล38ข้อถ้าใครได้นำไปเป็นแผนที่นะฮะในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตจะมีความเป็นมงคลชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเต็ม 100% นะเรามาดูแค่ความหมายของบทที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอเสวนาจะพาลนังปันดิตานันจะเสวนานี่แค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่ตกร่วงลงมาเนี่ยเราจะต้องพยายามไม่เสพคุ้นกับคนพาลทีนี้คำว่าคนพาล นั้นมันมีหลายมิติพาลในระดับไหนพาลในระดับเป็นนักเลงปล้นฆ่าหรือทำอะไรไม่ดีไม่งามอันนี้ก็อีกระดับหนึ่งนะหรืออาจจะไม่ใช่โจรปล้นฆ่าหรืออะไรก็สุดแต่เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ไม่สร้างสรรค์ไม่พัฒนาเป็นคนที่ไม่โอเพนมายด์เป็นคนที่ไม่ใจกว้างแล้วเสร็จแล้วพอเราคบไปก็เอาเห็นแต่เอารัดเอาเปรียบเรานะฮะไม่แนะนำเราในทางที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนหรือกัลยาณมิตรนะฮะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตของเราเราคบคนเช่นใดเราก็มักจะเป็นคนเช่นนั้นพระเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยใบคาเนี่ยนะใบคาหรือใบอ้อใบอะไรก็สุดแต่ปกติของมันก็อยู่โดยธรรมชาติไม่เหม็นไม่อะไรแต่พอเราไปพอปลาร้าห่อของเหม็นนะมันก็จะพลอยเหม็นไปด้วยท่านเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นเพราะงั้นท่านจึงบอกว่าถ้าเราต้องการให้ชีวิตทางเดินชีวิตของเราเนี่ยราบรื่นปราศจากอุปสรรคมากมายเกินการแก้ไขเราจะต้องพยายามไม่เสพสมาคมกับคนผ่านคนที่มีความคิดลบๆคนที่มีความคิดแบบไม่เชิงสร้างสรรค์และพัฒนานะแล้วให้คบกับบัณฑิตเพราะคำว่าบัณฑิตนี่แปลว่าผู้มีปัญญาผู้มีความกรุณาผู้มีความเมตตามุทิตาอุเบกขาพูดง่ายคือเป็นคนที่มีจิตคิดในเชิงบวกเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมีไมตรีอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันนะไม่คบเสพกับคนที่มีแนวคิดแบบลบแต่ให้คบเสพกับคนที่มีแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์อยู่ในแดนบวกอยู่ตลอดเวลานี่คือคำสอนที่ผ่านบทสวดที่เรียกว่ามงคลนะเรียกว่ารัตนมงคลนะทีนี้ถามว่าทำไมถึงจะต้องจุดเทียนนะเห็นไหมเพ
พราะว่าหลักคำสอนที่เรียกว่ามงคล38ข้อนี่นะฮะมันจะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสิ้นนอกเหนือจากไม่คบคนพาลคบไม่คบกับคนพาลแล้วก็คบกับบัณฑิตแล้วมันก็ยังมีในเรื่องของดูแลกตัญญูต่อพ่อแม่หรือการได้อยู่ในสถานสิ่งแวดล้อมประเทศที่เหมาะสมมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อชีวิตของเราได้คือสรุปแล้วมันมีอยู่ประมาณ38ข้อนะในรายละเอียดโยมสามารถไปหาได้ก็เรียกว่ามงคล38นะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องจุดเทียนนะอันนี้ตมานั่งสันนิษฐานและวิเคราะห์เอาเองตีความเอาเองนะฮะอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไปก็ได้แต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ไงนะถือว่าหมายว่าในฐานะเป็นสิทธิ์เป็นสาวกสาวกะสังโฆของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะตีความนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่จะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นนะชีวิตของเรายศงามดีขึ้นนะก็พยายามตีความว่าอย่างนี้ว่าการที่เขาให้จุดเทียนตอนเริ่มสวดอาเสวนาจะพาลานังความหมายของเทียนตรงนั้นคือแสงสว่างแสงสว่างของเทียนเนี่ยมันทำลายความมืดนะถึงแม้จะเป็นเทียนเล่มเล็กแต่ถ้าจุดหลายๆเล่มมันก็สู้กับความมืดรับมือกับความมืดได้แต่ว่าเขาทำไว้ในเชิงลักษณะที่มันเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์ให้แก่เราเฉยๆนะว่ามันคืออะไรนะนั่นหมายความว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากรณีของการจุดเทียนนะฮะบนบาทน้ำมนต์แล้วก็ถวายเทียนนั้นถวายแด่พระสงฆ์นั้นความหมายของเทียนเนี่ยหมายถึงแสงสว่างนั่นหมายความว่ามงคล38ข้อเนี่ยมันเป็นเหมือนกับประทีปส่องนำทางชีวิตว่าถ้าคุณปรารถนาให้ชีวิตเป็นมงคลล้ำเลิศประเสริฐศรีแล้วก็เจริญก้าวหน้าในสังคมที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคุณจะต้องทำชีวิตของเราเนี่ยให้มีแนวโน้มไปในทางหลักธรรมที่เรียกว่ามงคล38ข้อมันคือแสงสว่างของชีวิตถ้าเรามีหลักปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้อย่างเช่นเราไม่คบคนพาลแล้วก็คบบัณฑิตอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเริ่มมีแสงสว่างแล้วแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะคือหมายว่าทำให้เรามองเห็นทางเดินของชีวิตว่าบนเส้นทางเดินของชีวิตของเรานั้นมันมีอะไรเป็นอุปสรรคขวางหนามบ้างและเราจะต้องบริหารจัดการอย่างไรทำให้อุปสรรคขวากหนามนั้นมันหมดไปมันสิ้นไปแล้วก็มันหายไปเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะงั้นเทียนแสงเทียนช่วงมงคลสูตรอาเสวนาจะพาลานังคือแสงสว่างแต่พอไปถึงบทยังกินจิที่พระท่านสวดเนี่ยนะโยมอาจจะไม่เข้าใจความหมายแต่ว่าพอเราเห็นขั้นตอนตรงนี้ปุ๊บความหมายของเทียนแสงสว่างเปลี่ยนทันทีนะเปลี่ยนยังไงจากแสงสว่างช่วงมงคลสูตรพอไปถึงบทยังกินจิกลายเป็นความร้อนนี่กลายเป็นความร้อนคือความหมายมันเปลี่ยนเนื่องจากว่าบทสวดที่ขึ้นต้นด้วยยังกินจิน่ะไปพูดถึงเรื่องของกิเลสนะกิเลสก็เหมือนกับไฟนะเช่นความโลภนะเช่นความโกรธความหลงความหงุดหงิดความอิจฉาริษยามันเหมือนไฟที่มันลุกขึ้นเผาใจเราลึบๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้จากแสงสว่างกลายเป็นพลังแห่งความร้อนนะเอาละพระท่านก็ต้องจัดการแล้วว่าทำยังไงจะดับกิเลสคือไฟที่มันลุกท่วมจิตใจของเราทำยังไงจะให้ความร้อนมันหมดไปมันสิ้นไปนะเพราะงั้นต้องเล็งหาตัวปรับตัวขจัดตรงข้ามสิ่งที่จะทำให้เทียนดับได้ก็คือน้ำที่อยู่ในบาทนั่นเองและไอ้ตัวเทียนเนี่ยนะที่มันถูกเผาไหม้ด้วยไฟคือกิเลสเนี่ยมันทำให้เทียนน่ะละลายมันละลายแล้วก็หยดเทียนที่มันหยดออกมาเนี่ยมันร้อนเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความร้อนมันหมดไปหายไปมันต้องหาตัวปรับ ตัวที่เป็นข้าศึกของมันอยู่ตรงข้ามของมันนั่นก็คือไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นพระท่านก็เลยนะพระท่านก็เลยเอาเทียนนะมาหยดนะเอาเทียนมาหยดพอเอาเทียนมาหยดเสร็จแล้วเนี่ยนะพอเอาเทียนมาหยดเสร็จแล้วก็ปรากฏว่า
เทียนที่มันหยดนั้นมันก็ลงไปในดาบในบาตรนะซึ่งมีน้ำอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยแสงเทียนที่มันแสงเทียนที่มันหยดมาเนี่ยนะฮะพอมันร้อนเนี่ยมันก็จะลงไปบนผิวน้ำพอลงไปบนผิวน้ำเสร็จปุ๊บนะฮะจากความร้อนเหลวของน้ำตาเทียนเนี่ยมันก็แผ่เป็นแผ่นเลยเจอความเย็นเข้าเจอน้ำเข้าปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะดำรงความเป็นไฟหรือดำรงความเป็นร้อนอยู่ต่อไปได้เราก็จะเห็นขี้เทียนน้ำตาเทียนอ่ะลอยเป็นแพอยู่บนบาทน้ำมนต์อย่างนั้นนะซึ่งสายมูทั้งหลายแหล่บางครั้งบางทีก็มักจะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออย่าเพิ่งทำอะไรหยดน้ำตาเทียนที่มันลอยแพอยู่นะเดี๋ยวจะดูก่อนว่ามันมีตัวเลขอะไรบ้างโผล่ออกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีสายมูทั้งหลายแหล่นะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งซึ่งถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะไฮไลท์ของการใช้เทียนเนี่ยนะก็คือพอพระท่านสวดไปถึงบทขีนังปุรานังเนี่ยนะแล้วมันมาถึงคำว่านิพพันตินิพพันติแปลว่าดับแปลว่าเย็นนะพระท่านก็จะจุ่มเทียนที่มีไฟอยู่นั่นลงไปในขันน้ำมนต์ซึ่งมีน้ำอยู่เสียงมันจะดังซ่าก็หมายความว่าไฟที่ร้อนร้อนอยู่นั้นถูกปราบแล้วด้วยน้ำที่มันเย็นเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือนัยยะสำคัญคือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยนะฮะจุดเทียนช่วงอาเสวนาจะพาลนังดับเทียนตอนที่พระท่านสวดบทยังกินจิมันมีนัยยะสำคัญซึ่งเราจะต้องตีความแล้วก็ถอดความหมายออกมานะฮะสิ่งที่เราเห็นเป็นเทียนแล้วก็พระท่านดับเทียนนั้นเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์แสดงให้เราได้เห็นว่ามันมีนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่จะบอกให้เราได้รู้เพื่อให้เกิดสติปัญญาองค์ความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเทียนเล่มเดียวเนี่ยนะฮะมันก็มีนัยยะมีความหมายที่แตกต่างกันในบริบทที่ไม่เหมือนกันในกรณีนี้ก็คือเวลาเราจุดเทียนในขณะที่พระท่านสวดมงคลสูตรมันคือแสงสว่างส่องนำทางชีวิตแต่พอมาสวดบทยังกินจิมันกลายเป็นความร้อนซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับกิเลสที่มันเผาไหม้จิตใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องหาตัวปรับตัวแก้ตัวทำลายล้างนะนั่นก็คือน้ำนั่นเองดังนั้นเราก็มาสรุปตรงนี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของการถ่ายทอดแนวความคิดทฤษฎีหรือหลักธรรมคำสอนที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตของเราและนำไปสู่การดับทุกข์หรือกิเลสทั้งปวงในจิตใจของเราให้หมดสิ้นหายไปได้มงคล38ข้อคือแสงสว่างนำทางชีวิตเทียนที่จุดในมงคล38แรกเริ่มจากอเสวนาจะพาลานานั้นคือแสงสว่างแสงประทีปที่ส่องนำทางชีวิตของเรานั้นให้รู้อย่างถี่ถ้วนว่าบนทางเดินของชีวิตของเรานั้นมีอะไรยังไงบ้างและเราจะต้องบริหารจัดการอย่างไรกับสิ่งต่างๆที่อยู่บนเส้นทางชีวิตของเราอันนี้คือประการที่หนึ่งพอมาประการที่สองก็หมายถึงว่าเนี่ยแสงเทียนมันความหมายของเทียนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจากแสงสว่างกลายมาเป็นพลังงานความร้อนแล้วมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะงั้นเนี่ยน้ำตาเทียนหรือขี้ผึ้งที่ถูกไฟเผาเนี่ยพร้อมๆกับไส้ของมันเนี่ยมันก็กลายเป็นความร้อนนะเป็นวัตถุชิ้นส่วนนำความร้อนมาให้พระก็ต้องหาทางจัดการต้องการสอนบอกให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบว่ากิเลสความปฏิฆะความไม่พึงพอใจความอิจฉาริษยาความคิดในเชิงลบๆเนี่ยมันก่อให้เกิดความเร่าร้อนทางจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดับความร้อนได้ก็คือน้ำนั่นเองน้ำเป็นเชิงสัญลักษณ์ทางโลกที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่ในเชิงความหมายถอดความมาอย่างแท้จริงนั้นมันหมายถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงเราจะดับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาที่เป็นไฟทั้งหลายแหล่ที่มันเผาไหม้จิตใจที่มันทำลายชีวิตเจ้าของเนี่ยนะฮะทำลายจิตใจของเจ้าของไม่ให้เกิดความสงบร่มเย็นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
นะเราก็มันจะดับด้วยได้อะไรก็คือดับด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่คือนัยยะสำคัญที่เราได้เห็นจากพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบรรพบุรุษของเราได้กระทำสืบทอดต่อๆกันมาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงไหนของเวลาไหนของพ.ศ.ใดเราไม่สามารถทราบได้แต่ว่าได้กระทำสืบกันมาแต่มาเกิดพ.ศ. 2506เติบโตขึ้นมาก็เริ่มได้เห็นลักษณะอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ว่าในขณะที่เราเป็นเด็กยังไม่ได้เรียนหนังสือหนังหายังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ความหมายที่มันซ่อนเร้นอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรพอเราได้เรียนหนังสือได้รู้จากการวิเคราะห์การอะไรต่อไม่อะไรต่างมากมายก็ไม่ปล่อยผ่านนะพอเราเห็นพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้รูปแบบที่แสดงออกมาลักษณะอย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเพียงแต่ว่าเราจะต้องพยายามศึกษานะทำความเข้าใจนะวิจัยนะเห็นไหมคำว่าวิจยะเนี่ยธรรมวิจยะเนี่ยนะคำว่าวิจัยเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีนะวิจยะเนี่ยนะแปลว่าสืบค้นศึกษาแยกแยะให้เป็นละเอียดอย่างเด่นชัดนี่เขาเรียกว่าวิจัยเพราะฉะนั้นการวิจัยก็คือการแยกแยะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะไอ้คำว่าวิจัยเนี่ยถูกนำมาใช้ในวงการการศึกษาระดับที่เรียกว่าการศึกษาแสวงหาความรู้ซึ่งมันตรงกับคำภาษาอังกฤษที่เขาใช้คือคำว่า research นะฮะคำว่า research อ่ะมันก็มีความหมายนะ re นี่แปลว่าอีกครั้งนะฮะแล้วก็ search คือการหาคำว่า research ก็คือการหาอีกครั้งศึกษาดูรายละเอียดอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะเหมือนกับคำว่าวิจัยกรณีของคำว่าวิจัยเนี่ยก็เหมือนกันวิจัยเนี่ยแปลว่าการแยกแยะการดูอย่างให้เห็นชัดเจนว่านะในรายละเอียดของมันเนี่ยมันคืออะไรบ้างเป็นอะไรยังไงนี่เขาเรียกว่าวิจัยธรรมวิจัยเห็นไหมธรรมวิจัยก็คือการวิเคราะห์นะแยกแยะนะดูว่าธรรมะข้อไหนทฤษฎีอันใดที่พระเจ้าท่านสอนเอาไว้เนี่ยเหมาะที่จะเอามาใช้กับงานนี้เพื่อเกิดความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าธรรมวิจัยเพราะฉะนั้นการวิจัยหรือการรีเสิร์ชอะไรต่างๆมากมายนี่คือการศึกษารายละเอียดของสิ่งต่างๆของปรากฏต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยหยิบยกออกมาเท่าที่เห็นว่ามันสมควรสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทำอยู่เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นก็เป็นอันว่าวันนี้อาตมาภาพได้นำเอาสารธรรมมาฝากท่านทั้งหลายในรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนานะฮะแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ท่านทั้งหลายเป็นพุทธสาวกเป็นสานิกชนที่ใช้ระบบคิดใช้การวิเคราะห์เป็นหลักในการเผชิญกับสถานการณ์ทั้งหลายแหล่ในชีวิตของเราเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะให้ผลที่ไม่คาดเคลื่อนกับการดำเนินชีวิตนะว่าถ้าเราจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเป็นมงคลเจริญก้าวหน้าถ้าเราจะสามารถขจัดสิ่งที่มันเร่าร้อนในใจของเราได้เราจะต้องใช้หลักธรรมอะไรยังไงข้อไหนข้ออย่างไรที่จะทำให้ตอบโจทย์กับชีวิตของเราได้นะอันนี้ก็พูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพอให้มันเป็นแนวทางสังเขปนะซึ่งวันหลังๆต่อมาก็คงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต่อไปนี้ตมาก็ขออนุญาตในการที่จะพูดคุยทักทายกับผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาในตอนนี้เนาะช่วงนี้ก็มีโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคาท่านอาจารย์นรินทร์คุณโยมน้อยพรหมประเสริฐนะแล้วก็มีคุณโยมพี่ไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์ติดตามด้วยคุณโยมวิชัยจันทคาตนะอยากรู้อยากทราบได้เป็นความรู้ครับผมสาธุและมีคุณโยมพันหอนนะพันหอนอันนี้แล้วก็มีคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมแม่สมภาพผมสันนมัสการครับพระอาจารย์พระมหาพรที่เคารพนอกจากก็มีคุณโยมธนพรชูสุขกราบนมัสการกาสาธุนะแล้วก็ขอกราบถวายความเคารพแด่ท่านอาจารย์พระครูพิสารธรรมจารีรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยนาฏนะฮะกราบนมัสการสาธุสักวันเราคงได้เจอกันนะครับนะท่านคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์นมัสการ
แล้วก็มีคุณโยมเค้นธนาด้วยนะได้เข้ามานะอ้าวท่านอาจารย์กุ๊กไก่นะนักปราชญ์ทางด้านกวีศิลปะก็เข้ามาฟังด้วยนะครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับนอกจากนั้นก็มีคุณโยมที่ทำงานกรมประชาสัมพันธ์ของจังหวัดทางภาคใต้นะคุณโยมประสิทธิชัยคุดกาดนี่กราบนมัสการฟังง่ายเข้าใจดีนะแล้วก็มีคุณโยมแม่ศรีวิไลนะฟังด้วยนะนอกจากนั้นก็มีคุณโยมแม่อรยาเรืองสอนนะจากซอยกำนันแม้นกรุงเทพมหานครนะมีตกหล่นบ้างไหมครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ดร.นรินทร์คอยดูแลควบคุมกันบรรยายอยู่ตลอดเวลานะเอาเป็นว่าถ้าตกหล่นอะไรยังไงก็ต้องขออภัยญาติโยมด้วยนะเพราะว่าหน้าจอมันก็ขึ้นอยู่ประมาณอย่างนี้นะก็อนุโมทนาสาธุนะคุณโยมจีรรัตน์เกียรติสันติคุณด้วยนะขออนุโมทนาสาธุนะคุณโยมพรทิพย์เอาเป็นว่าวันนี้ตมาภาพก็ได้นำสารธรรมมาฝากกับท่านทั้งหลายในปณิธานดั้งเดิมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนซึ่งปัจจุบันนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่ประเทศไทยท่านก็ทิ้งมรดกโปรแกรมรูปแบบโครงการในการแสดงธรรมให้กับท่านอาจารย์ดร.นรินทร์แล้วก็ตมาแล้วก็พระลูกศิษย์วัดที่ได้ทำช่วยกันก็เราก็ทำต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ขอกราบขอบพระคุณในโครงการดีๆท่านอาจารย์ได้คิดค้นขึ้นมาขอบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำได้บำเพ็ญมาจงเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยใจท่านทั้งหลายได้ประสบความสุขกายสุขใจจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ